อ่ะนะครับเมื่อกี้มีเสียงรบกวนอาจจะมีเสียงนิดหน่อยนะครับพอดีในหมู่บ้านเขากำลังตัดแต่งในกิ่งไม้ต้นไม้นะครับตัดแต่งพวกกิ่งไม้พวกต้นไม้เขาไม่ได้ใช้กันไกลนะฮะแต่เขาใช้เลื่อยไฟฟ้านะฮะเลื่อยก็สวยดีนะครับแต่เสียงดังหน่อยเมื่อกี้ไปไกลแล้วก็เสียงดังนิดหน่อยก็พอได้นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับนะวันนี้นอกสถานที่นะเดี๋ยวขอเช็คเสียงก่อนท่านไหนเข้ามาแล้วบอกด้วยนะครับว่าภาพเสียงชัดไหมอยู่ใต้ต้นไม้บอกด้วยนะครับเพราะผมจะได้ทราบนะครับจะได้พูดต่อไปเลยแต่ถ้าเกิดเสียงไม่ชัดจะต้องเปลี่ยนไมค์หรืออะไรนี้มันมีเรื่องเดี๋ยวดูก่อนนะครับขอเช็คก่อนอ๋อได้เลยครับนะก็นะครับในเพจนี้นะฮะมีสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับคดีช่อโกงเนี่ยจำนวนมากนะครับจำนวนมากแต่ละวันนี่ถามเยอะมากนะครับขอบคุณมากครับแต่ละวันนี่ถามเยอะมากนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ยอดมันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่บางกลุ่มคนมันจะมีกลุ่มมันมีช่องว่างของการจ้างอยู่นะครับช่องว่างคนที่ยอดเยอะๆเนี่ยหลักล้านเนี่ยก็เกรงว่าเสียไปล้านนึงแล้วมาเสียค่าทนายอีกเนี่ยก็คือในมุมหนึ่งก็คือก็ไม่ค่อยได้จ้างกันส่วนใหญ่บางทีคนละ 400,000 500,000 รวมกลุ่มกันแล้วได้เป็น 4-5 ล้านก็พอมาเฉลี่ยค่าทนายแล้วกันแล้วก็มันมีมากมีน้อยก็ไม่ค่อยได้จ้างกันอีกทีนี้กดต่ำลงมาสัก 100,000-200,000 แบบเนี้ยพอจะอยากจะจ้างจริงๆมันก็ไม่คุ้มค่าทนายอีกครับถูกไหมฮะมันก็ไม่คุ้มอีกเนี่ยนะฮะนั่นแหละครับมันเป็นช่องว่างที่ไม่ค่อยได้ทำคดีมากเท่าไหร่ไอ้ฝั่งตัวโจทย์นะไอ้ฝั่งจำเลยเนี่ยนะครับฝั่งจำเลยเนี่ยเยอะมากครับผมรับคดีให้ฝั่งจำเลยเนี่ยเยอะต่อสู้คดีฝั่งจำเลยนะครับเราก็ว่าเลยฮะถ้าเป็นมวยอ่ะมันต้องแข่งลุกแข่งรับแข่งบู๊แข่งบุญนะครับแต่หลายท่านก็จะมาต่อว่าผมไม่ได้ว่าเป็นทนายความให้กับโจรก็ต่อว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจะเก่งจริงมันต้องเก่ง2อย่างนะครับเก่งทั้งบู๊ทั้งบุญเก่งทั้งลุกทั้งรับเนี่ยต้องแบบนั้นนะฮะมวยถ้าเกิดว่าต่อยเป็นอย่างเดียวปิดหน้าไม่เป็นก็แพ้เขาเลยครับถูกไหมฮะอันนี้ผู้ได้ฟังเป็นสำนวนนะฮะให้ฟังว่าของผมเนี่ยเป็นจำเลยเยอะกว่าเป็นโจทย์นะครับเนื่องจากเป็นโจทย์อย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นโจทย์เนี่ยมันมีตัวเลือกของการจ้างทนายนี่มากตัวเลือกของทนายความที่รับทำคดีเป็นโจทย์เนี่ยเพราะเป็นโจทย์มันง่ายกว่าเป็นโจทย์เนี่ยมันรุกเขานะครับเตรียมมีเวลาเตรียมเอาให้พร้อมนะครับเอาให้พร้อมมาจะยื่นฟ้องนะครับถ้าไม่ทันก็ไปแจ้งความไว้เมื่อไหร่พร้อมสำนวนละเอียดผูกปมไว้4 5ปม6 7ปม10ปมเอกสารมีแล้วก็ใส่มาบางตัวก็ปิดไว้ไม่บอกความจริงในบรรยายฟ้องก็ปกปิดหรือพลิกแปลงบิดอะไรไว้เตรียมไว้พร้อมแล้วนะในฝั่งตัวโจทย์มันจึงง่ายกว่าร่างฟ้องฝั่งโจทย์จึงง่ายกว่าหมายถึงว่าง่ายในรูปแบบของการต่อสู้นะง่ายกว่าฝั่งจำเลยยากตรงที่ว่า1เลยครับเนี่ยถ้าคุณดูดิเท้าฟ้องเนี่ยข้อมูลฝั่งจำเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีหายากบางทีต้องขอมงขอหมายอะไรระยะเวลามาจ้างปั๊บกว่าเราจะหาค่าทนายได้กว่าเราจะขอผัดขอผ่อนกว่าจะส่งข้อมูลให้กับทนายเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นน่ะนัดศาลก็มาถึงแล้วเกิดพลาดท่าเกิดต้องหาเงินประกันตัวแบบเนี้ยมันยุ่งไปหมดเกิดต้องไปเคลียร์ครอบครัวด้วยถูกฟ้องอะไรเนี่ยสามงสามีภรรยาไม่รู้พ่อแม่ไม่รู้เพื่อนร่วมธุรกิจไม่รู้โดนฟ้องอย่างเนี้ยมันก็ยุ่งนั้นฝั่งจำเลยเนี่ยจะยุ่งการต่อสู้คดีในฝั่งจำเลยจะต่อสู้ยากกว่าแต่ว่าฝั่งจำเลยเนี่ยที่จ้างมากกว่าเพราะฝั่งจำเลยจะต้องจ้างแน่นอน 100% ต้องหาทนายมาแน่นอน 100% นะครับต้องหาทนายมาเนื่องจากว่าการต่อสู้คดีเนี่ยมันต้องใช้ทนายในการต่อสู้นะครับนั่นคือผู้ที่ฟังว่าอย่างเพจนี้นะครับเป็นฝั่งจำเลยเนี่ยเยอะถ้า10เรื่องก็จำเลยไปแล้วนะ5-6เรื่องแล้วครับ6เรื่องนะครับฟังโจทย์ก็อย่างผมบอกอะฟังโจทย์เรามีอัยการนะครับอัยการเขาก็ฟ้องให้เราไปแจ้งความก็ได้ฟังโจทย์เขาฟ้องได้
ขอบคุณคุณนิพนธ์ครับนะฮะหลายหลายท่านที่เข้ามาติดตามนะครับกำลังพูดทั่วไปของคดีช่อโกงให้ฟังอยู่ว่าทั้งโจทก์แต่ว่าก็ย่อมยอมรับครับฝั่งโจทก์ก็มีการฟ้องมาเยอะจ้างทนายความฟ้องเยอะบางทีอาจจะมีข้อตกลงในเรื่องของค่าทนายหรือค่าวิชาชีพหรือค่าใช้จ่ายเช่นเป็นต้นว่าทนายความเขาจ้างทนายความในพื้นที่แบบเนี้ยนั้นค่าทนายความเวลาเราจ้างเนี่ยมันจะไม่สูงเหมือนกับทนายความที่เขาเดินทางต่างจังหวัดเช่นทนายความจากกรุงเทพไปว่าความทางใต้ไปว่าความทางอีสานไปว่าความทางภาคเหนือหรือภาคตะวันออกนะครับเช่นสระแก้วหรือไปว่าความกาญจนบุรีแบบนี้นะครับกูจ้างทนายความจากกรุงเทพไปว่าความเมืองกาญแบบนี้ถูกไหมฮะก็ต้องขับรถไปว่าความกรุงเทพไปว่าจ้างกรุงเทพไปว่าเมืองตราดแบบนี้นะครับนะฮะมันก็จะต้องมีตัวเลือกหลายอย่างนะครับมาแล้วนะครับคุณนรดาบอกหนูไม่มีหลักฐานนะฮะของผมนะฮะถ้าเราไม่เสี่ยงได้นะครับสมมติยอดมันน้อยยอดมันไม่เยอะมากเนี่ยนะครับยอดมันไม่เยอะมากแล้วก็มีความเข้าใจกับโจทย์หักลบทดยอดกันแล้วไปถึงในศาลคดีช่อโกงส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีการถ้าเป็นจำเลยนะผมจะใช้วิธีการขอชนยอดกับศาลบอกศาลเลยครับไอ้ยอดที่โจทย์ฟ้องมาเนี่ยมันมีการจ่ายคืนกันเยอะมากเลยเพื่อไม่ให้การไต่สวนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของยอดนู่นยอดนี้เนี่ยเราไปรับยอดกันก่อนเราไปคุยยอดเลยว่าหักลบเท่าไหร่ยอดของโจทย์ฟ้องมาผิดเกินอะไรมาเท่าไหร่หักลบคืนแล้วเนี่ยได้ยอดมาถ้าได้ยอดแล้วเนี่ยก็มาไต่สวนว่ามันจะมีเป็นการช่อโกงไหมเพราะไม่งั้นจะไปเสียเวลาตอนสืบครับทีละยอดทีละยอดทีละยอดสมมติคุณฟ้องมาทั้งหมด20วงเนี่ย20วงผมก็ต้องต่อสู้ทุกวงแชร์นะฮะผมก็ต้องต่อสู้ทุกวงถามกันหลายนัดก็ไม่จบนะฮะนั่นก็คือช่องทางมันนะครับนะอันนั้นก็คือคดีช่อโกงนะครับนะอย่างวันก่อนผมพูดในเรื่องการต่อสู้ไว้แล้วนะครับขอบคุณครับคุณชยานะฮะนะครับนะพอฟ้องครับเราเป็นจำเลยเนี่ยครับผมก็จะปริ้นพวกสลิปพวกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีหรือสเตทเมนต์แล้วก็หลักฐานการคุยนะครับนั้นเวลาเราเล่นแชร์นะครับเวลาโอนเงินอ่ะมันมีตัวให้บันทึกอยู่แล้วมันมีให้บันทึกอยู่แล้วนะครับว่าจ่ายวงนู้นเท่านี้บวกดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปปนกันปนกันมีปัญหาในการนำสืบเช่นมีเงินกู้เงินยืมเงินออกไปก่อนเงินอะไรต่างๆท่านก็ต้องบันทึกไว้ทุกยอดเวลาโอนนะครับเพราะไม่งั้นเวลาไปท่านก็ไปปนกันหมดนะครับหักวงนู้นวงนี้แล้วไปโอนรวมทีเดียวเงี้ยมันจะไม่รู้ว่าเป็นยอดค่าอะไรเวลาไปสืบเสร็จโจทย์เขาเลยโจทย์บอกไม่ใช่นี่เป็นเงินอื่นมันไม่ใช่เงินเกี่ยวกับไอ้แชร์เป็นเงินอย่างอื่นเนี่ยแล้วเงินเนี้ยมันไม่ใช่คุณไปมั่วมาหักเป็นค่าแชร์ได้ไงเนี่ยเราก็เสียเปรียบในสลิปพยายามบันทึกแล้วก็พยายามเขียนกำกับไว้ในไลน์นะครับโอนแล้วนะครับงวดนี้นะครับนะหนูโอน2ทีนะของเก่านะของเก่าเนี่ยนะครับโอนเท่านี้พี่เป็นหนี้หนูอยู่เท่านี้ถ้างั้นงวดนี้เนี่ยหนูขอโอนเท่านี้ในบันทึกสลิปก็เขียนพิมพ์ไว้นะครับเสียเวลาหน่อยแต่ว่าเวลาชั้นศาลเนี่ยก็เป็นประโยชน์ได้ว่าอ๋อเหตุผลที่งวดนี้เขาโอนไม่ครบเนี่ยนะครับจากที่เขาจะต้องโอน 30,000 เนี่ยครับก็โอนให้ 15,000 ด้วยเหตุว่าตัวเท้าเนี่ยนะครับยืมเขาไปหรืออะไรต่างๆก็ว่ากันไปถูกไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นที่ไปที่มาของมันนะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับดังนั้นในส่วนของหลายท่านที่ทักมาเรื่องของจะฟ้องหรือถูกฟ้องนะครับท่านก็ต้องติดต่อมาผมจะถามก่อนว่าจะฟ้องหรือถูกถ้าเกิดท่านถูกฟ้องหรือถูกฟ้องเขตศาลไหนนะครับอัยการฟ้องหรือผู้เสียหายฟ้องเราจะได้ไปดูให้ได้ว่านะครับมันอยู่เขตศาลไหนใครฟ้องยังไงวันนัดวันไหนขึ้นศาลวันไหนนัดที่แล้วอะไรไปบ้างต้องประกันตัวหรือเปล่าต้องทำอะไรจะได้แจ้งท่านทราบนะครับให้รู้ได้นะครับหรือผู้ฟ้องคดีเป็นทนายความนะครับและยอดเท่าไหร่ก็มาถามท่านข้อความที่นะครับข้อความที่เขาฟ้องมาเนี่ยนะครับมันตรงไหมเป็นจริงไหมเป็นเท็จถ้าเท็จเนี่ยตรงไหนที่เป็นเท็จมีพยานหลักฐานจะหักล้างไหมเนี่ยคุณนรดาบอกมีพยานหลักฐานจะหักล้างไหม
และพยานหลักฐานที่หักล้างนี่คิดว่าจะทำให้ศาลเชื่อหรือหักล้างได้ขาดไหมหรือหักแล้วหักล้างแล้วยังฟังเป็น50 50เนี่ยเราก็ต้องวิเคราะห์ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวนี้ใช้หลักฐานหมดนะเนี่ยล่าสุดก็ไปถามค้านนะครับปรากฏว่าในคำบรรยายฟ้องของโจทบรรยายว่าเพิ่งเล่นแชร์กันมาจริงๆพอไปถามไปถามมาปาก็ไปเท่าไหร่ล่ะปาก็ไปเป็น100วงแล้วครับเล่นกันมา2ปีนะเป็น100วงแล้วจบกันมานะครับนะครับแล้วปาเข้าไปจำเลยได้ประโยชน์จากตัวโจทได้ประโยชน์จากจำเลยก็ไปหลายล้านแล้วนะครับนะซึ่งเวลาทางนำสืบเนี่ยตัวทางตัวโจทก็จะบอกว่าเงินที่เอิญไปเป็นเงินอื่นนะฮะแต่ก่อนที่เราจะถามคำถามเนี้ยเราได้ถามปิดไปตอนต้นแล้วว่าโจทตัวจำโจทตัวพยานนี่คือตัวโจทนะนะครับกับจำเลยเนี่ยนะครับไม่ทำธุรกิจร่วมกันนะไม่มีอะไรนะไอ้ที่โอนไปเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นนะเรื่องค้าขายเรื่องลงทุนธุรกิจเรื่องยืมหนี้อะไรกลุ่มไม่มีนะมีแค่อย่างเดียวคือไอ้ที่โอนไปโอนมามากมายเนี่ยมีแค่เรื่องแชร์อย่างเดียวนะไม่มีเรื่องอื่นใช่ไหมครับโจทก็เบิกความแล้วไม่มีเรื่องอื่นตอนนี้เราก็ไปเอาสลิปมาถามสลิปปรากฏว่ายอดที่โจทฟ้องมากับยอดที่จำเลยโอนไปมันใกล้เคียงกันเลยนะครับขาดนิดหน่อยเหลือโจทเบิกความว่าไอ้ไม่ใช่ไอ้ที่เขาโอนมาให้นั้นน่ะมันเป็นหนี้อย่างเอิญเป็นหนี้เงินยืมเงินอื่นอ้าวผมถามแล้วเมื่อกี้ว่าคุณกับจำเลยเนี่ยไม่มีหนี้อื่นต่อกันมีแค่อย่างเดียวคือเรื่องแชร์แล้วทำไมมาบอกว่าเบิกความบอกว่าเป็นหนี้อื่นอ่ะเมื่อกี้ผมลืมไปขอเบิกใหม่ว่าไอ้ที่จำเลยเขาโอนมาให้เนี่ยนะครับมันเป็นเงินยืมอย่างอื่นไม่เป็นไรก็เบิกความได้แล้วตกลงแชร์เนี่ยมันครบกำหนดส่งเนี่ยมันส่งไปไงบอกส่งทุกวันวันละเท่าไหร่ก็วันละยอดที่ตามนั้นน่ะที่ใช่ไหมแล้วจะไม่ยอดตรงกับยอดแชร์กะใช่สิครับยอดตรงกับยอดแชร์พอดีเพราะมันยอดเท่ากันก็ไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมเอานั้นถ้าเกิดจำเลยเนี่ยครับเราเล่นแชร์นะครับหนึ่งเราไม่สนใจหลักฐานลายโลก็ไม่พิมพ์ลบอะไรหมดก็ไม่สนใจบางทีลบบอกครัวสามีรู้ว่าแอบมาเล่นแชร์ก็ถูกต้องแต่ถ้าต้องเก็บหลักฐานไว้บ้างนะครับถ้าไม่เก็บหลักฐานไว้นะครับจะเสียเปรียบโจทผมเคยไปถามอยู่คดีนึงนะครับทางจำเลยเนี่ยครับเขาก็เป็นอะไรนะเป็นนายทุนนะฮะซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าอำนาจมืดนะครับนะเป็นนายทุนนายทุนเนี่ยให้จำเลยเอาเงินไปเปิดวงแชร์เห็นไหมฮะตนเองอยู่เบื้องหลังไปดูพรบแชร์ครับนะฮะเฉพาะคนที่เปิดหรือว่าคนที่ให้ผู้อื่นเปิดวงแชร์จะผิดไปด้วยนั่นก็เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนะครับผิดไปด้วยนะครับนะแล้วต่อมามีการโกงกันนะครับมีการคดโกงกันก็มาฟ้องเอาเงินคืนกันอย่างนี้สุ่มเสี่ยงว่าศาลจะไม่บังคับให้นะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี่ร่วมกันทําผิดกฎหมายนะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะครับในนี้เล่าประสบการณ์ในทางคดีให้ฟังนะครับแต่อย่าไปแปลความว่าผมเก่งแบบพิษฟ้าพิกแผ่นดินนะไม่ได้นะเดี๋ยวโดนร้องมันจะทนายความนะพูดให้ฟังเฉยๆแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าที่ผมถามไปเนี่ยแพ้ชนะไม่ได้พูดด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวจะยุ่งนะครับนะก็มีคนตัดต่อคลิปผมไปพูดได้ฟังว่าผมเคยทำคดีช่อโกงมาหลายคดีแค่นั่นเองนะครับทำคดีช่อโกงทั้งโจทก์จำเลยเนี่ยมาหลายคดีแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้ที่ทำมาเนี่ยมันจะชนะหรือมันจะแพ้ไม่ได้พูดนะครับเดี๋ยวท่านฟังไปก็ทนายแกทำคดีมาชนะอะไรเดี๋ยววุ่นวายไปอีกครับนะเดี๋ยวนี้มีคนจ้องที่จะจับผิดเยอะกว่าคนที่จะร่วมกันจันโลงสังคมให้มันสวยงามนะครับเดี๋ยวนี้ใครดีใครเด่นไม่ได้ใครดีใครเด่นขึ้นมาก็มีแต่จะกระโค่นจะล้มกันอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือพูดให้ฟังนะครับแต่นี่อำนาจมืดที่ผมบอกนะครับอำนาจมืดเนี่ยครับง่ายๆนายทุนนะครับแต่นี้แต่เราก็โทษไม่ได้นะเพราะว่าท่านไปกู้ไปยืมเขาเองถูกไหมฮะโทษไม่ได้นะครับอย่างที่ผมบอกพูดเสมอเลยนายทุนพวกนี้อยู่มือหลังสุดอยู่มือหลังนะนอนกินดอกเบี้ยหลังสุดเช่นแชร์สัก40มือไปเนี่ยตนนอนหลังสุดเอามือสุดท้ายและเป็นแชร์บิดแข่งประมูลดอกเบี้ยกันได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับอำนาจมืดเนี่ยอำนาจมืดได้แน่นอนแล้วได้ดอกเบี้ยจากการที่เขาบิดแข่งกันได้อยู่แล้วนะครับส่วนหนึ่งนะส่วนสองเนี่ยนะครับอันไหนไม่ทันคนไหนไม่ทันนะครับอำนาจมืดนี่ก็ตั้งนอมินีขึ้นมาอำนาจมืดก็ตั้งนอมินีขึ้นมานอมินีก็คือนายเท้าแชร์ให
ให้นายเท้าแชร์เนี่ยเอาเงินค่าแชร์เนี่ยเอาเงินจากอำนาจมืดเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกวงแชร์หรือคนอื่นอย่างที่ผมพูดตลอดนะครับมันมีแล้วมันซ่อนเร้นถูกไหมฮะไปปล่อยให้กับสมาชิกวงแชร์ก็บิดไปบิดมาโอ้โหดอกเบี้ยมันสูงขนาดนี้จ่ายคืนไม่ทันก็ต้องทำไงฮะก็ต้องขอกู้จากนายวงแชร์ถูกไหมฮะนายวงแชร์เนี่ยมันเป็นนอมินีของอำนาจมืดอำนาจมืดอยู่ข้างหลังสุดก็ไปขอกู้เห็นไหมอำนาจมืดได้2ดอกแล้วดอกแรกคือได้ดอกเบี้ยที่สมาชิกวงแชร์ก็ประมูลแข่งกันหรือบิดแข่งกันนะครับ2ได้ดอกเบี้ยจากการที่สมาชิกวงแชร์เนี่ยมันส่งค่าแชร์ไม่ทันมันก็เลยได้ดอกเบี้ยอีกดอกอีกส่วนนึงส่วนนอมินีอำนาจมืดก็คือนายเท้าแชร์ก็ได้เปอร์เซ็นต์เช่นเราคิดร้อยละสัก30ต่อเดือนร้อยละ30นอมินีเอาไปสัก 10% อำนาจมืดเอาไปต้อง 20% ถูกไหมครับคนที่แย่คือตัวคนกู้ต้องโดนอะไรโดนดอกเบี้ยร้อยละ30แล้วคุณต้องมาจ่ายที่คุณบิดแข่งขันประมูลในวงด้วยคุณโดนอยู่แล้วนะครับเห็นไหมร้อยนึงปลาเข้าไป40 50แล้วคุณหมดตังค์พอดีนะฮะหมดตังค์พอดีปั๊บคุณส่งไม่ทันปั๊บนอมินีและอำนาจมืดยึดวงหรือต้องขายมือที่เหลืออยู่ถูกไหมครับขายให้ใครขายให้กับใครไม่รู้อำนาจมืดเรื่องแรงต่างหรือถ้าเกิดส่งไม่ทันก็ต้องถูกยึดไปวงนั้นนะครับถูกยึดไปถ้ามีกฎระเบียบอยู่นั้นอยู่นะครับถ้าไม่ถูกยึดหรือไม่ขายก็มีทางเลือกให้นะครับเปิดวงใหญ่วง 500,000 วงล้านเพื่ออะไรเพื่อที่จะไปประมูลวงนุ้นเขาเปิดโอกาสให้แล้วกันนะครับวงกดหนี้วงช่วยชาติอะไรก็แล้วแต่ไปนะครับไปเปิดวงใหม่นะครับวงนั้น 500,000 เนี่ยว่าวงนี้ 200,000 นะวงนั้นมือละ 500,000 ไอ้มือ 500,000 นี่ก็คิดว่าถ้าเราได้เงิน 500,000 จากวงนุ้นถูกไหมเราก็สามารถที่จะนำมาปิดดอกเบี้ยที่เราติดค้างอำนาจมืดอยู่น่าจะนำมาปิดดอกเบี้ยในวงแชร์ที่เราติดค้างวงแชร์อยู่น่าจะไม่ต้องขายหรือไม่ถูกยึดวงแชร์หรืออาจจะขายไปก็ได้แล้วไปเล่นมือใหญ่ถูกไหมฮะก็คิดอย่างนั้นก็อาจจะทำได้ตามนั้นครับแต่คุณต้องไปบิดหรือไปแข่งสู้กับอำนาจมืดในวงใหญ่อีกตัวอำนาจมืดอยู่ในวง 500,000 ด้วยก็อยู่มือท้ายเหมือนเดิมครับคุณก็ต้องไปในวงนู้นคุณได้เงินมาก็จริงอยู่แต่อย่าลืมนะฮะวงนั้น 500,000 นะครับดอกเบี้ยที่คุณต้องแข่งขันกันเท่าไหร่หลักหมื่นเหรอครับถูกไหมหลักหมื่นหรือเปล่าเพื่อ นำเงิน 500,000 นั้นมาจ่ายวงเล็กๆน้อยๆ6 7 8วงที่คุณไปค้างเขาอยู่10วงเนี่ยแล้วเอาไปติดหนี้วง 500,000 นะฮะบอกปรากฏคุณทำได้ตามแผนไปติดหนี้วง 500,000 นะครับเห็นชัดเจนแล้วว่ามันมีดอกเบี้ยในวงแชร์ต้องจ่ายอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วมาสักพักนึงนะก็ไม่ไหวอีกก็จะเข้ารูปแบบเดิมแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับมียอดต้องส่งต่อวันเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะสุดท้ายเรียบร้อยครับต้องขายนู่นขายนี่ถูกยึดถูกอะไรถูกตามมาอย่างเงี้ยครับนั่นคือมันก็โทษไม่ได้โทษอำนาจมืดไม่ได้นะครับโทษนอมินีไม่ได้โทษสมาชิกวงแชร์ไม่ได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเราไปเล่นเองนะครับไม่มีใครลากคอเราไปเล่นได้นะครับแชร์เนี่ยนะครับเราไปเล่นเองนะครับอำนาจมืดเขาอยู่ได้ด้วยดอกเบี้ยในวงแชร์อยู่ได้ด้วยการบริหารกิจการวงแชร์ได้ประโยชน์อยู่2อย่างที่เห็นชัดๆนะครับที่จะต้องจริงๆไม่ควรได้ประโยชน์เลยนะแต่ว่าทางปฏิบัติได้อยู่2อย่างคือ1ได้แชร์มือแรกไป2ได้ดอกเบี้ยโทษทีครับได้ค่าบริหาร
แชร์ในแต่ละวันแต่ละงวดบางทีก็อาจจะเอาหลัก200 300 500แต่งวดแล้วแต่มือแรกได้ไปอยู่แล้วเป็นค่าบริหารค่ารับความเสี่ยงนะฮะแล้วก็มาได้ค่ารายงวดอีกถูกไหมครับอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็ยังได้เปอร์เซ็นต์จากการให้กู้อีกถูกไหมครับนั่นคือที่ได้นะที่ผมพูดให้ฟังนะครับอันนั้นก็โทษไม่ได้อันนั้นทีนี้เหตุผลที่มีการฟ้องคดีแชร์กันมากเนี่ยเป็นเพราะว่ามันต่างคนต่างอยู่ครับต่างที่กันต่างคนต่างอยู่ต่างที่กันนะครับนะอยู่เหนือบ้างใต้บ้างตะวันออกบ้างตะวันตกบ้างอะไรต่างๆอยู่คนละที่กันต่างฝ่ายต่างไม่เห็นอะไรซึ่งหน้าซึ่งกันบางทีเอาบัตรประชาชนคนอื่นมายื่นเอาหน้า Facebook คนอื่นมายื่นเอาบัญชีคนอื่นมายื่นก็ได้หมดอะครับนะอันนั้นก็คือในวงแชร์ที่แชร์จะล้มส่วนใหญ่เนื่องจากว่าการบริหารจัดการกิจการวงแชร์เนี่ยมันบริหารยากเนื่องจากว่าโอกาสที่คนที่จะผิดนัดหรือไม่ส่งเนี่ยมีสูงทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วนะครับอย่างที่ผมว่านะครับมันก็เกิดการฟ้องร้องกันเป็นต้นว่าเมื่อกี้นอมินีเนี่ยนะไม่ได้นำเงินไปให้กับลูกแชร์กู้แต่เอาไปให้บุคคลอื่นนอกวงกู้ให้คนอื่นนอกวงกู้นะครับนะซึ่งอำนาจมืดห้ามไหมก็ไม่ห้ามหรอกครับนะอำนาจมืดก็ไม่ห้ามใครกู้ก็ได้เนี่ยสมมติคนลงทุนให้ตั้ง5ล้านนะครับนะเอาปล่อยกิจการวงแชร์2ล้าน5อีกที่เหลือก็ไปปล่อยที่อื่นนะครับปล่อยแม่คงแม่ค้าปล่อยอะไรต่างแม่บ้านแม่ต่างนะครับนะปรากฏว่าเรียกเก็บไม่ได้ถูกไหมครับเรียกเก็บไม่ได้พอเรียกเก็บไม่ได้เนี่ยครับอำนาจมืดก็เลยมาฟ้องนายเท้าแชร์ฐานช่อโกงเห็นไหมครับฐานช่อโกงทีนี้เวลาเรียกคืนเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเขาเรียกเงินคืนเนี่ยนะครับจริงๆเงินที่เรียกคืนเนี่ยเป็นเงินที่ให้ปล่อยกู้แต่ว่าในอำนาจมืดเขาฉลาดเขาจ่ายเงินที่ให้กู้เนี่ยในรูปแบบของเงินค่าแชร์เห็นไหมครับดูความหลายมือไงฮะพอทีละงวดแล้วดูมันเยอะนั่นแหละครับซึ่งถามว่าคนในวงแชร์รู้ไหมฮะอาจจะไม่รู้เพราะว่าแชร์เนี่ยเขาไม่ได้ทำแบบเปิดเผยแบบขออภัยครับที่ถูกต้องมันต้องมีบ้านแชร์ถูกไหมครับบ้านแชร์วงแชร์ห้องส่งสลิปมันจะมีแยกออกไป 3-4 ห้องจะได้รู้ว่าใครได้งวดนี้ส่งอะไรโอนเข้ามาหรือยังแต่ถ้าเกิดไม่ละเอียดพอเนี่ยก็อาจจะไม่มีข้อมูลตรงนี้นะครับก็มีการฟ้องร้องกันผมก็ไปสู้ให้กับนายเท้าแชร์คดีนี้นะครับซึ่งมีประมาณผมว่าน่าจะ6-7คดีฮะในเรื่องเดียวกันนะครับมั่วไปหมดนะครับฟ้องนะครับทีนี้พอมาดูลักษณะของการฟ้องนายเท้าแชร์ก็ฟ้องลักษณะแบบนี้คนที่ฟ้องนายเท้าแชร์ก็คือ1แหละอำนาจมืดก็ฟ้องได้ก็บอกเขาถูกช่อโกงไปนะครับเขาถึงมือรับแล้วนี่ไม่ได้รับเนื่องจากแชร์มันล้มไปสมาชิกวงแชร์คนอื่นๆที่ไม่ได้แชร์ก็ฟ้องได้ฟ้องนายเท้าแชร์ฐานช่อโกงถูกไหมครับฟ้องในเท้าแชร์ฐานช่อโกงนะครับอ้าวก็ถึงมือรับแล้วนี่นะฮะไม่ได้รับทำไมล่ะเป็นเพราะอะไรนะครับในเท้าแชร์ก็ถูกฟ้องถ้านายเท้าแชร์ถูกฟ้องแสดงว่าอาจจะโดนหลายคดีสมาชิกวงแชร์อาจจะไม่ได้ฟ้องเป็นคดีเดียวอาจจะอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่อะไรก็ต่างคนต่างฟ้องสมาชิกนายเท้าแชร์ก็จะต้องตั้งทนายความไปสู้หรือไปไกลเกลี่ยหลายที่นะครับไปเหนือบ้างไปใต้บ้างแล้วแต่ทุนที่นายเท้าแชร์จะมีบางที่เขาก็แจ้งความนะครับอันนี้เป็นประเด็นทำให้เกิดข้อมูลตรงนี้เกิดขึ้นนะครับนะพอไปแจ้งความก็ดีพอไปฟ้องร้องดำเนินคดีก็ดีกระบวนการก็จะเข้าสู่ศาลนะครับไปไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องเอาสลิปมาชนกันหรือบางเจ้าบอกว่าไม่ต้องชนหรอกผมไม่ได้เรียกท้ายฟ้องมาผมฟ้องคุณช่อโกงนะครับนะฮะก็ว่านไปตามส่วนนะครับบางคดีเท้าแชร์ก็ไปฟ้องเขานะครับ
อ้างว่าสมาชิกวงแชร์นะครับอย่างเมื่อกี้วง 500,000 นะครับเป็นหนี้อยู่แล้วนะครับงั้นการที่เขามาเล่นแชร์เนี่ยนะครับแล้วไม่ได้ผ่อนเลยไม่ได้ได้ไป 500,000 แล้วก็ไม่ได้จ่ายคืนเลยแบบเนี้ยถือว่ามีเจตนาทุจริตแต่ตอนต้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่นแชร์เลยนะครับ 500,000 นั้นถ้าเกิดเล่น10คนก็หลายบาทอยู่นะครับ5ล้านนะฮะนะครับนะฮะก็เลยไปฟ้องเป็นคดีความแม้อันินเท้าแชร์ฟ้องลูกแชร์เป็นช่อโกงนะครับถ้าเป็นอาญาก็พอได้อยู่นะครับนี่แหละครับมันก็จะเกิดผลอยู่เนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะในวังบนนะก็เลยมีการฟ้องร้องกันจำนวนมากนะครับสำหรับท่านที่ถูกฟ้องนะครับในศาลช่อโกงนะหรือจะฟ้องนะครับนะนะผมพูดให้ฟังเป็นคร่าวๆเบื้องต้นนะครับนะครับฟ้องหรือถูกฟ้องท่านก็ติดต่อมาได้หรือในขณะผมไลฟ์สดเนี่ยนะครับท่านไหนมีคำถามก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับนะอำนาจมืดมีจริงนะครับใช่นะฮะนะฮะออมเงินกินดอกนะครับคุณเมย์ว่าตัวออมเงินกินดอกนั่นแหละฮะก็ต้องดูด้วยนะครับว่าไอ้แชร์พวกนี้นะครับนะที่เราไปเล่นในอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรู้ด้วยนะครับว่าเงินที่เราไปเป็นเงินออมเนี่ยนะครับวงเงินออมเนี่ยนะฮะตัวของสมาชิกตัวของนายเท้าแชร์เนี่ยเขาเอาเงินไปทำอะไรนะต้องรู้ด้วยนะถ้าเขานำเงินไปทำผิดกฎหมายนะครับนะฮะก็ยุ่งเหมือนกันนะนะครับก็ต้องสืบสู้กันนะครับเยอะไหมครับถ้ายอดเยอะก็สามารถแจ้งความร้องทุกข์ได้หรือว่าจัดหาทนายความไปฟ้องร้องได้ถ้ายอดเป็นมากพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดยอดไม่เยอะก็แนะนำให้ไกล่เกลี่ยกับเขาพูดคุยกันนะครับพูดคุยไกล่เกลี่ยออกโนติสอะไรก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดยอดไม่มากเนี่ยเราไปฟ้องอาจจะไม่คุ้มนะครับนะฮะท่านอื่นมีประเด็นก็สอบถามได้นะระหว่างไลฟ์สดเนี่ยนะครับผมใช้เวลาพอสมควรพักผ่อนไปด้วยครับนะอยู่ในตอบคำถามสมาชิกไปด้วยนะฮะแสนสองบอกสวัสดีครับพุทโต๊บนะฮะกระต๊อบแสนสองพอได้อยู่นะครับหลักแสนพอได้อยู่นะติดต่อทนายความในท้องที่ก็ได้นะครับนะอยู่เขตไหนนะครับคุณเมย์อยู่เขตไหนนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับนะท่านไหนเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์นะฮะส่วนคนถูกฟ้องครับถูกฟ้องหรือจะฟ้องเขาถ้าเกิดจะฟ้องเขาก็เตรียมข้อมูลให้ดีนะครับข้อมูลที่ใช้มีอะไรบ้างผมเคยบรรยายไปแล้วนะครับนะรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีสลิปโอนเงินแล้วก็การพูดคุยในไลน์นะครับแล้วก็หน้าวงแชร์นะครับอยู่ศรีสะเกษครับอินบ็อกซ์มาแล้วได้ครับนะส่งข้อมูลมานะครับ มีประโยชน์มากนะครับนะคุณนรดาขอบคุณครับนะถามได้นะฮะประเด็นไหนท่านถามได้เลยเดี๋ยวผมตอบให้นะครับเพราะว่าตอนนี้คดีแชร์เนี่ยเยอะคดีช่อโกงไม่ใช่แชร์ด้วยนะครับมันเยอะจริงครับตอนนี้เยอะมากด้วยเยอะจริงนะครับนะฮะของผมเนี่ยปกติแล้วถ้ามาเนี่ยผมก็จะถามก่อนว่าแนวทางเป็นยังไงถ้าเราดูแล้วมันเอาว่าตรงๆอ่ะนะไปโกงเขาจริงอ่ะนะครับว่าตรงๆนะแล้วมีช่องสู้ไหมบางทีลูกความเราโกงเข้ามาจริงนะแต่ว่าตัวโจทย์เขาก็ไม่ค่อยมือก็ไม่ค่อยสะอาดเหมือนกันตัวโจทย์เขาโกงมาโกงมาแสนเดียวป้ามาฟ้องมา500,000ปนไปหมดอะไรไม่รู้ไปหมดก็ต้องสู้ครับสู้ในส่วนที่สู้ได้นะครับส่วนไหนที่จริงก็รับไปส่วนไหนที่
เท็ดก็ต้องสู้นะครับนะนะฮะน่าจะให้ดูแลคดีที่ไหนสำนวนไหนนะฮะผมดูแลให้ได้ทั่วประเทศเนื่องจากผมมีทนายความเครือข่ายผมเป็นเจ้าของเครือข่ายเองนะครับผมรับคดีเองแล้วก็ถ้าเราดูแล้วมันไกลหรือลูกความมีค่าใช้จ่ายสูงนะครับเราก็จะให้ทนายความนะครับซึ่งในสำนักงานผมก็จะมีหลายท่านไปดูแลให้ได้แต่คดีไหนทุนทรัพย์สูงนะครับลูกความพอจะไหวนะครับผมก็จะวิ่งไปทำให้นะครับถ้าไกลหน่อยก็เครื่องบินถ้าไม่ไกลมากนะครับ300 โลทำนองนี้นะครับก็ขับรถไปได้นะครับสบายสบายครับสดชื่นนะครับนะสบายมากสดชื่นพอดีวันนี้ผมให้ลูกน้องไปศาลนะครับ2 ศาลวันนี้ศาลจังหวัดมินบุรีศาลอาญาศาลแพ่งมินบุรีแล้วก็ไปศาลจังหวัดชลบุรี2 ที่นะครับแล้วเดี๋ยวรอจริงๆผมต้องทำเองแต่ว่าวันนี้ผมจะให้ลูกน้องไปนะครับไปฟังเป็นงานที่จะต้องฟังเอกยื่นนู่นยื่นนี่เนี่ยซึ่งไม่ใช่การสืบพยานหรือการไต่สวนผมก็ไม่ได้ไปศาลนะครับอยู่ที่คุณครับนะฮะคุณอราดานะฮะอยู่ที่คุณจะใช้ดุลพินิจนะครับนะอยู่ที่คุณจะใช้ดุลพินิจว่าเราควรที่จะทำหรือไม่นะครับนะเนื่องจากเราก็คือคุณน่าจะรู้อยู่แล้วครับอยู่ที่คุณจะใช้ดุลพินิจว่าเราควรจะดำเนินคดีหรือไม่นะครับนะเราต้องดูว่าทางได้ทางเสียอะไรเข้ามาอะไรขนาดไหนนะครับเช่นเข้ามาทวงหนี้หน้าบ้านอย่างเงี้ยพูดจาก็กลางๆไม่ได้บุกรุกทำลายใครหรือประจานลายใครก็เราต้องประเมินดูว่ามันควรที่จะไปถึงโรงพักอะไรหรือไม่หรือพูดคุยกันได้อะไรนะเพราะคดีความเป็นแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากมันจะไปเรื่อยครับมันจะไม่หยุดนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดเขาดำเนินคดีมาเนี่ยนะครับรับทำให้หมดนะฮะเพราะคดีความเนี่ยบางทีเนี่ยตอนที่ลูกความเรามีอารมณ์อยู่ก็ปัง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 พอสักพักหนึ่งก็เริ่มน่วมแล้วฮะเพราะค่าใช้จ่ายในการทำคดีมันสูงนะครับค่าใช้จ่ายเยอะก็เดี๋ยวนี้มันใช้ระยะเวลานานครับนะอย่างช่วงโควิดผมฟ้องไปปลายปี62นะฟ้องไปปลายปี62เพิ่งได้ขึ้นศาลนี่ครับนะเพิ่งได้ขึ้นศาลพอเลื่อนโควิดมา2 รอบเลื่อนครั้งแรกเดือนมีนาเลื่อนจากมีนาไปมิถุนาก็มากันยาเลยนะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดการประจานข่มขู่คุกคามมันก็ได้แล้วครับแต่เกิดร้ายแรงนะอย่างที่ผมบอกอะฮะมันดูแล้วมันที่เจ้าหนี้อะไรไปบุกบ้านลูกหนี้อะไรนะครับมันดูมันสะใจได้เกินนะฮะไปโยนข้าวโยนของนะครับของลูกหนี้ถูกไหมครับโยนเอาขายข้าวแกงด้วยในข่าวขายข้าวแกงให้เจ้าหนึ่งใช่ไหมครับขายข้าวแกงถูกไหมฮะใส่ถุงถูกไหมฮะโยนข้าวโยนของยึดข้าวแกงนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็ขายแตงโมไปพังทลายแตงโมไว้หมดนะฮะอีกเจ้าหนึ่งไปเจอข้างถนนก็จับหัวโขกอะไรต่างๆนะครับเข้าใจถึงความรู้สึกของการเป็นเจ้าหนี้บางทีไปกู้ไปยืมอะไรมาให้เขาแต่ว่าพอถึงเวลาปั๊บลูกหนี้ไม่คืนแล้วหนีหายแบบเนี้ยมันก็เข้าใจได้ถึงอารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่มันมีความโกรธนะฮะก็เข้าใจได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราทำอะไรไปแล้วเนี่ยครับต้องยอมรับผลที่ตามมาด้วยนะครับนะฮะผมทำคดีให้กับจำเลยหลายคนเนี่ยก็ถูกด่าก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับนะบางทีทางผู้เสียหายมากระซิบข้างผมว่าพี่ไม่กลัวพี่ถูกโกงไปด้วยเหรอเนี่ยมันโกงหนูนะฮะพี่ยังรับทำคดีให้มันนะระวังพี่จะถูกโกงไปด้วยนะของหนูมันยังไม่จ่ายเลยมันจะจ่ายพี่เหรอมาพูดนะฮะบางคนระวังพี่จะซวยไปด้วยนะไปทำคดีให้โจรน่ะบางคนไปโพสต์ใน Facebook ว่าทนายก็ต้องเป็นโจรไปด้วยแหละมันทำคดีให้โจรนะฮะนะครับอันนี้เราเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องปกติของคนเป็นความรู้สึก
เราให้เขาพูดไปผมก็ไม่ได้ติดใจใส่อะไรนะเพราะว่าถือว่าเขามีอารมณ์เราถือว่าเราทำอยู่ตรงกลางนะครับผมก็ยังไม่เคยฟ้องอะไรใครนะถูกด่าถูกประจานก็เป็นเรื่องดีเหมือนกันก็จะได้ฝึกความอดทนนะครับฝึกความอดทนวันนี้ทนายอาทิตย์ไปศาลปราจีนครับคนนี้ถามดุครับทนายอาทิตย์จุนจินดานะครับท่านไหนมีคดีเกี่ยวกับประกันภัยนะครับนะติดต่อไปเลยครับทนายอาทิตย์จุนจินดาที่เข้ามาใต้นะครับเม้นผมนะครับนะหาตัวจับยากครับนะฮะหาตัวจับยากเรื่องประกันภัยนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเก่งกว่าทนายคนอื่นนะกล้าทั่วไปแต่ว่าจะทำเยอะกว่าแค่นั้นเองนะครับ นะก็ที่ผมพูดนะครับก็เรื่องราวเป็นอย่างนี้นั้นก็มันจะมีกฎหมายเรื่องการทวงถามหนี้อะไรอยู่นะครับหลายอย่างปัจจุบันนะครับนะอย่างเรื่องเช็คนะครับเช็คก็เหมือนกันถ้าเกิดเราอ่านกฎหมายไอ้พรบทวงถามหนี้ดีๆก็จะเห็นว่าเขาเขียนได้เหมือนกันเรื่องนี้นะนะครับเช่นเรารู้อยู่แล้วเนี่ยว่าไอ้จำเลยคนนี้มันเป็นหนี้แล้วมันเป็นหนี้เขาไม่มีทางจ่ายอยู่แล้วล่ะครับนะบัญชีเดิมที่ออกเช็คก็ครั้งก่อนเนี่ยท่านได้เช็คใบนึงก็เช็คบัญชีนั้นบอกว่าปิดบัญชีไปแล้วนะครับวันดีคืนดีนะครับท่านก็มาบังคับเขาขู่เข็นทำให้เขาต้องออกเช็คอีกเขาก็ออกบัญชีเดิมแล้วครับนะขู่เข็นเขาให้ออกเช็คบังคับให้ออกเช็คเขาก็กลัวฮะถูกทำร้ายลูกเมียเดือดร้อนเขาก็ออกเช็คให้นะครับเช็คฉบับนี้อาจจะบังคับไม่ได้เลยก็ได้นะครับอาจจะบังคับไม่ได้เลยก็ได้นะครับไม่ได้เกี่ยวกับพรบเช็คนะแต่ว่าไอ้เรื่องพรบทวงถามหนี้เนี่ยมันเขียนไว้นะครับนะครับเช็คที่ออกจากการข่มขู่หรืออะไรมีปัญหานะครับอันนี้พูดให้ฟังดูกฎหมายให้ละเอียดนะครับหลายท่านก็คือไม่รู้ติดตามจากเพจผมหรือเปล่านะครับไปพูดครึ่งๆท่อนเดียวนะครับนะฮะทำให้เกิดความเสียหายได้กฎหมายต้องพูดได้ครบครับพูดได้ครบถ้าพูดไม่ครบไม่เรียบร้อยมีจำเลยคนหนึ่งถูกฟ้องในความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นประมาทแล้วก็ดูหมิ่นโดยการโฆษณาถูกฟ้องมาหมิ่นประมาทนะครับด้วยการโฆษณาแล้วก็ถูกฟ้องดูหมิ่นด้วยการโฆษณาครับนะวิคือก่อนหน้านั้นน่ะผมออกโนติสไปแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่โตครับวิพากษ์วิจารณ์ใหญ่โตไปด่าเสียหายหมดว่าไม่เข้าดูหมิ่นโฆษณาไปด่าเขาอ่ะก็ไปนึกสภาพดูนะผมไปด่าคุณเนี่ยนะครับเปรียบเทียบคุณเหมือนสัตว์เนี่ยนะครับเนี่ยมาเม้นอะไรเหมือนสัตว์ไปด่าเนี่ยไปด่าสมาชิกเนี่ยในเพจช่อโกงหรือเพจมินประมาทเนี่ยผมถามคุณเสียหายไหมเสียหายไหมเสียหายแค่มาฟ้องนะฟ้องได้สิครับก็เรียกว่าดูหมิ่นโดยการโฆษณาดูหมิ่นเนี่ยดูหมิ่นเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะซึ่งหน้านะไม่ใช่มีเฉพาะซึ่งหน้าอย่างเดียวนะฮะดูหมิ่นโดยการโฆษณาด้วยนะครับนะฮะไม่ใช่นั้นแล้วเนี่ยคนด่ากันดังเฟซเนี่ยไปโพสด่าไปโพสดูหมิ่นอย่างเงี้ยไม่ผิดไม่ได้งั้นต้องผิดดิครับผิดไม่ใช่ไม่ผิดนะผิดยืนยันว่าผิดและฟ้องมาแล้วด้วยและศาลลงโทษมาแล้วด้วยนะครับนะอันนั้นกฎหมายที่อะไรไปพูดความจริงครึ่งเดียวนะครับนะท่านต้องเลือกให้ดีดูทนายดูให้ดีนะครับผมก็ว่าทนายด้วยกันเองนั่นแหละครับไม่ได้ว่าใครนะครับนะครับเหมือนกันนะครับตกลงคดีที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับบอกโอ้ไม่ต้องไปจ้างทนายหรอกคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณายอมความได้ดูหมิ่นกันเล็กน้อยแล้วหูโทษเป็นไงนะครับศาลสั่งจำคุกอะครับเพราะอะไรผมถามอัยการจะถอนให้คุณเหรอครับในความผิดก็ไม่ถอนหรอกครับก็ไม่ถอนงั้นแล้วเนี่ยในความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับโดยการโฆษณามันถอนคำร้องทุกข์ได้นะครับแต่ดูหมิ่นไม่ได้นี่ก็คืออะไรครับที่ผมพูดเนี่ยมันเกี่ยวช่วยโกงตัวเองเกี่ยวดิครับเพราะอะไรเพราะว่าอะไรนะเพราะคุณไปประจานเขาว่าไงฮะไปประจานไปอะไรไปทำอย่างเงี้ยนะครับคนก็ถูกสวนโดยความผิดฐานดูหมิ่นถูกสวนด้วยความผิดฐานหมิ่นประมาทถูกสวนด้วยความผิดฐานข่มขู่ข่มเหงรังแกงผู้อื่นและดีไม่ดีคุณอาจจะมีความผิด
ตามพรบทวงถามหนี้ด้วยครับนะฮะบอกไม่เกี่ยวช่อโกงเลยไม่พูดช่อโกงบอกเกี่ยวเลยครับเพราะอะไรที่ผมพูดนะครับแต่ไม่ได้ยุยงให้ใครไปฟ้องร้องกันนะครับแต่พูดให้ฟังว่าถ้าเราเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้เขาและเขาไปประจานศาลก็จะถามว่าศาลก็จะถามเป็นหนี้จริงหรอเป็นหนี้จริงครับท่านแล้วทำไมไม่จ่ายครับก็จะจ่ายพอดีแต่ว่าพอดีตัวโจทย์มาประจานอ๋อตัวโจทย์มาประจานก็คือจะไม่จ่ายจ่ายครับท่านไม่ใช่ไม่จ่ายแต่ว่าเขามาประจานก็เสียหายไปถึงการค้าขายในการประกอบธุรกิจจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มาประจานเราไม่มาตัดแขนตัดขาเราเนี่ยครับไม่มาทำลายเราเนี่ยเราก็อาจจะหาเงินขายข้าวขายของขายอะไรเนี่ยสามารถหาเงินมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้แต่พอเจ้าหนี้มาทำแบบนี้นะครับส่งข้อความไปบอกครอบครัวส่งข้อความไปบอกที่ทำงานส่งข้อความไปบอกแม่คงแม่ค้าหรือประจานใน Facebook มันจะไปค้าขายยังไงครับเราทำธุรกิจออนไลน์คุณไปบอกว่าเนี่ยแม่ค้าคนนี้โกงอย่างเนี้ยครับนะโกงอย่าไปสั่งของอะไรต่างๆแล้วใครจะมาสั่งไม่มีของขายของไม่ได้แล้วจะเอาเงินจากไหนชำระหนี้ให้กับโจทย์ครับโจทย์ฟ้องนี่นะครับขึ้นต้นว่าเตือนภัยนะฮะแต่ลงท้ายด้วยการด่าขึ้นต้นเตือนภัยเตือนภัยคนโกงเอาภาพอะไรมาโพสต์ประจานเงี้ยนะผมก็เลยฟ้องในตอนนั้นฟ้องให้นะครับฟ้องนะครับนะก็ได้คุยกันในชั้นศาลไอ้คดีพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไปหักหนี้กันนะครับนะสมมติคุณเป็นหนี้เขาอยู่สัก 200,000 300,000 นะครับ 200,000 300,000 แล้วก็ปรากฏว่าคุณไปด่าตัวจำเลยเป็นหนี้สัก 300,000 นะไปด่าเขาไปประจานไปด่าเขาให้เกิดความเสียหายนะครับเขาก็ฟ้องเป็นคดีหมิ่นประมาทมานะครับเรียกค่าเสียหายมานะครับนะก็อาจจะไปตกลงค่าเสียหายกันก็หักหนี้กันไปที่เหลือก็ทำบันทึกกันไปนะครับนะมีละผมเคยฟ้องเนี่ยฟ้องตอนนั้นเขาเป็นหนี้ประมาณสัก 300,000 กว่านะปรากฏว่ามาด่ามาโพสต์ประจานแรงต่างก็น่าเห็นใจครับนะน่าเห็นใจทั้งสองฝั่งทั้งโจทก์ทั้งจำเลยนะครับเนื่องจากว่าโจทก์ก็ลำบากที่ไม่ได้เงินคืนนะครับจำเลยก็ลำบากที่ถูกประจานนะครับทำให้เกิดปัญหาที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับนะเดี๋ยวนะครับนะฮะท่านไหนมีประเด็นนะครับเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับหมิ่นประมาทก็ได้เกี่ยวกับช่อโกงก็ได้ไม่ว่าฟ้องหรือถูกฟ้องเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้นะครับถ้าผมไลฟ์สดแบบนี้ท่านถามและผมตอบแบบเนี้ยผมจะไม่คิดค่าปรึกษาแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้ถามในช่วงที่มีการไลฟ์สดนะครับแต่ถามมาในอินบ็อกซ์นะฮะถามมาในไลน์ต่างๆตรงเนี้ยก็จะมีค่าปรึกษานะครับขึ้นอยู่กับว่าปรึกษาลักษณะไหนนะครับปรึกษาระยะสั้น7วัน15วัน1เดือนอะไรก็ว่าไปนะครับหรือปรึกษาเพียงบางครั้งขั้นต่ำสุดก็7วันนะครับมีเรทค่าปรึกษาอยู่นะครับเดี๋ยวท่านทักมาท่านไหนอยากปรึกษาก็จะมีเรทให้ท่านดูอยู่ว่าท่านจะเลือกปรึกษาอันไหนนะครับได้ทั้งคดีช่อโกงไม่ว่าจะถูกฟ้องหรือจะฟ้องเขาหรือถูกแจ้งความหรือเป็นโจทย์ร่วมหรือจะให้ไกล่เกลี่ยก็ได้นะครับได้หมดนะครับทุกรูปแบบของช่อโกงนะครับแล้วก็ทั่วราชอาณาจักรทำหมดนะครับส่วนคดีหมิ่นประมาทก็เหมือนกันทุกรูปแบบเหมือนกันนะครับนะทุกรูปแบบนะฮะนะฮะเอาละครับท่านไหนก็มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับคุณอาชินะครับขอบคุณมากครับสอบถามได้นะติดขัดตรงไหนสอบถามได้นะครับมันมีหลายแบบนะช่อโกงนะครับหลายรายการว่าคุณจะ
ไปมุมไหนทิศทางไหนจะต่อสู้อย่างไรหรือไม่ต่อสู้นะครับได้หมดนะฮะแต่ว่าต้องดูให้ดีนะครับบางทีไปสู้ผิดสู้ถูกยุ่งเหมือนกันนะนะฮะยุ่งเหมือนกันถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราก็ต้องพยายามสอบถามจากคนที่เขารู้นะครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาได้เดี๋ยวผมจะไปไลฟ์สดในเพจมินประมาทต่อนะและเดี๋ยวท่านมีประเด็นคำถามก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับนะวันนี้ผมอ่านจำนวนก็ไม่ได้ไปไหนนะครับท่านสามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับเอานะครับเพจนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้อาจจะมีสักคลิปนึงลงเทคนิคการต่อสู้นะครับหรือเทคนิคการฟ้องคดีให้ฟังนะครับแต่ดูเวลาก่อนนะว่ามันจะได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ท่านมีประเด็นก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะหรืออาจจะเอาคดีเก่าๆที่เคยทำมาให้ดูด้วยก็ได้ท่านจะได้เห็นว่านะครับมันเป็นยังไงช่องทางนะครับเอานะครับสวัสดีครับผม